ึงเอารถใครมาล่ะเดี๋ยวกูโทรบอกเรื่องในผมถนัดนี่ไปส่งไปเปล่าเฮ้ยไม่ถ่ายแล้วที่นี่เขามีคาขับมีคาแคร์ด้วยล้างรถใช่เดี๋ยวไปฉีดโฟมอะไรอยากจะชิมแยมเหลือเกินเราไม่เหมือนมารับผิงอ่ะเราเหมือนพวกแท็กซี่ตามขนส่งก่อนชิดอ่ะสวัสดีครับ Moment Racing นะฮะแล้วที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้ก็คือ Toyota Yaris 2023นะครับที่ตกแต่งโดย1363 Crew นะครับเป็นไงครับเห็นลายด้านหลังคันนี้นะครับผมมีชื่อว่า Fast Line นะครับยิ่งใครเคยดูหนังเรื่อง Fast and Furious ภาคแรกนะครับผม Toyota Supra คันนี้เป็นยาริส2023ที่เขาเรียกอะไรตกแต่งเป็นสไตล์แบบนั้นเลยทั้งลายสีค่าสติ๊กเกอร์อะไรแบบนั้นนะครับผมดูครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าว่าคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างจริงๆคือจากรถเดิมเลยนะครับที่ออกมาแล้วก็มีการใส่พาร์ทแต่งเล็กๆน้อยๆซึ่งดูเหมือนจะเยอะนะแต่จริงๆไม่ได้เยอะเลยแต่แบบดูซิ่งขึ้นมาแบบโอ้โหผิดหูผิดตาจากรถเดิมเลยอย่างแรกเลยนี่ไปดูฝากระโปรงครับจริงๆนี่เป็นคาร์บอนนะแต่เขาแรปสีมานะผมแล้วก็พวกสเกิร์ตรอบคันนี่จากเพลโต้นะฮะลิ้นอะไรต่างๆนี่ครับเพจอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เพลโต้ไล่มาเรื่อยๆนะครับนี่เป็นล้อจากคอสมิกนะครับผม XT005 ขนาด17นะครับผมกว้าง7ครึ่งออฟ30นะครับผมแล้วก็ใส่ยางบางเลยครับยางนันกัง195 40 17โชคก็เป็นของซิลเวอร์นี่ครับแล้วก็มีหางหลังนี่สปอยเลอร์หลังนี่จากย้าย68นะครับผมนี่เป็นไงฟิลนี้ดูซิ่งขึ้นมาเลยนี่ครับนี่ครับถ้อยเสียของ BRD ครับแล้วก็ยังมี X bar อีกนะข้างในนี่ใส่ X bar มาด้วยครับฟาดลายคือชื่อคอนเซ็ปต์ของคันนี้นะครับครับและในเมื่อเราได้โอกาสนะครับจาก Toyota ได้ทำโปรเจกต์พิเศษแบบนี้แล้วนะครับผมเราคงทำคนเดียวคงไม่สนุกนะเดี๋ยวไปชวนเพื่อนมาทำกันดีกว่านะครับผมไปกับเจ้าคันนี้กัน Toyota Yaris 2023 Fast Line สีส้มคันนี้ไปครับแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หน้าร้านไอ้เจมแล้วนะครับผมเดี๋ยวโทรหามันดีกว่านี่มาแบบไม่บอกมาเลยนะเดี๋ยวบอกว่าเรามาถึงหน้าร้านแล้วนะครับที่เลือกมันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแฟนเขาประกบครับผมก็ใช้ยาริสอยู่เผื่อแบบเขาจะเคยคุ้นเคยกับยาริสมั่งแล้วก็ให้มาดูคันนี้ก็แบบเป็นไงเผื่อจะให้มันเอาไปแต่งรถแฟนเขาแต่งรถประกบเขาเดี๋ยวโทรหามันก่อนว่ามันอยู่หรือเปล่านะฮะถ้าไม่อยู่ที่ร้านเราก็ฟาวเลยนะฮะนี่เจม500ผมมีแล้วครับใช่ครับผมอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่ร้านอ่ะลมเก้าลมเก้าใช่ไหมไม่ใช่รามนะใช่ลมเก้าไหนทำไรมีอะไรรับใช้ครับผมไม่มีอะไรพอดีรถกูเสียอยู่หน้าร้านมึงออกมาดูหน่อยอยู่หน้าร้านเหรอออกมาหาหน่อยโอ้กำลังตัดหญ้าเลยเนี่ยอย่าดูนะนี่เหรอที่รถมึงที่เสียเหรอเนี่ยลายรถมันคุ้นๆไหมโอ้นี่เป็นที่ฟาดไบอันเลยนี่ว่ะไปสวยยาริสด้วยโหไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องรถถามก่อนว่าพรุ่งนี้ว่างไหมก็ว่างนะก็ยังว่างทั้งวันอยู่ล่ะงั้นก็พรุ่งนี้ทำตัวให้ว่างไว้แล้วก็เดี๋ยวกูโทรบอกหรือว่าเดี๋ยวลาไปบอกว่าจะให้ไปไหนอะไรยังไงเฮ้ยไปคันนี้ปะเนี่ยเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้มาบอกแค่นั้นแหละนี่มีเลขไหนเชิญรถใหม่มาก็โทรมาเรียกแล้วก็บอกเชิญทำงานต่อเลยเดี๋ยวกูไปละจริงๆมาวันนี้แค่นี้นะมาแค่นี้จริงไปทำงานต่อเฮ้ยลูกอะไรของมันวะลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วไปทำงานต่อไปงงไอ้เจมงงแล้วไปอีกหลังนึงต่อไปหายัดตัวพ่อไปหาถึงออฟฟิศเลยชาร์จโซโล่ไปครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าออฟฟิศชาร์จโซโล่แล้วมาชวนพี่ยัดอีกคนนึงตัวพ่อได้ข่าวกำลังถ่ายทำรายการอยู่ด้วยเคยหรือไม่ไปดูกันด้วยนะเคยหรือไม่โบรเราโทรไปหาเขาแล้วเดี๋ยวรอดูว่าพี่ยัดเห็นรีแอคคันนี้แล้วเป็นไงมันมาแล้วสวัสดีทำดูมองหานมันเนี่ยหานไม่ใช่หานไบอันโอคอนเนอร์อ๋อพอวอลเกอร์เฮียใช่เลยแต่นี่เป็นยาริส2023มึงเอารถใครมาล่ะน่ะไม่ต้องลวกน่ะไม่ได้ดิเดี๋ยวตำรวจมาบ้านกูไม่ได้ไม่มีไรโตต้าเขาให้มาเฮียโตต้าให้มา
คือลายคือใช่เลยใช่ไหมถ้าคนเคยดูนี่ใช่เลยภาคแรกจำได้ไหมจำได้ที่ไบอันกับดอมจอดกันระยะ400เมตรดอทแชลเลนเจอร์กับซูเปอร์ลายนี้แข่งกันรถไฟโผล่มาข้ามครับคุณแจมรถเมกันเดี๋ยวออกไปทำฉากนั้นกันไปนี่ไงเดี๋ยวคู่กันแล้วออกเลยวิ่งมารถเมกันกูน้ำมันเครื่องยังไหลอยู่เลยเฮียเดี๋ยวกูพาไปขับเล่นพากูไปขับเล่นนะพรุ่งนี้ว่างไหมพรุ่งนี้เหรอเออก็วันนี้มึงถ่ายงานอยู่ไหมเหรอเออวันนี้กูถ่ายงานอยู่เออเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมรับโทรศัพท์ไว้เดี๋ยวแจ้งว่าจะให้ไปเจอที่ไหนอ๋อโอเคได้เออเส้นไหนเพชรบุรีปะฮะเพชรบุรีปะมึงเดี๋ยวมองไปทางนู้นโอเคเดี๋ยวถ่ายงานเออนี่พ่อกูมีวีออสอยู่แรกได้ปะวะเดี๋ยวก่อนวีออสมาแล้วชิวหายแล้วรถขยะไอ้เหี้ยพ้นแล้ววะโอเคทำตัวให้ว่างไว้พรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวโทรหาไปแล้วเจอกันเรื่องจริงอันเนี้ยไปพ้นแล้ววันเนี้ยไอ้สัตว์ทำหน้ามันร้อนเลยทำหน้ามันร้อนเลยมันยืนการดีมันไงมันบอกมันขาดดีหน้ามันดีที่ไม่ตายเฮียพี่ไปชวนออกมาจากบ้านวันเนี้ยคือมีโปรเจกต์คันนี้เนี่ยผมได้รับโตโยต้ายาริส2023มาอันนี้พี่ยันเนี่ยเล่นรถอยู่แล้วอะไรอย่างนี้คือมีรถเยอะซื้อรถนู่นนี่นั่นก็เลยชวนมาแล้วพี่เจมเนี่ยเห็นเขาอย่างนี้เออทำไมถึงเลือกมาขับเออทำไมเลือกมาเมียเขาใช้ยาริสอยู่ไงประกบอ่ะใช่ป่ะใช่ประกบใช้ยาริสอยู่ขับตลอดไงคุณขับตลอดเคยลองในยาริสป่ะเคยลองในยาริสป่ะกูยังไม่ได้จุดทูบสาบานที่อะไรเนี่ยแต่วันนี้ไม่ได้พามาคันเดียวไม่ใช่ให้พานั่งกันไปหมดออกมาทั้งทีเดี๋ยวมีรถให้เลือกเลยจิ้มเลยเลือกในผมถนัดไม่ใช่เลือกอย่างนั้นรถอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวให้ไปเลือกรถกันแล้วก็เดี๋ยวเราขับไปเที่ยวกันพาไปดูอะไรสวยงามกันพูดไปเที่ยวเดี๋ยวมันก็ไม่เคลียร์เดี๋ยวมาดูทางบ้านเข้าใจผิดพาไปหาอะไรดูสวยงามดูสนุกเลยละกันตามภาษาเราได้นี่เลยพี่ยัดพี่เกมมองเหมือนมึงชอบคันนี้มากตอนนี้มีอยู่3คันเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นแนะนำเพื่อนๆที่เหลือนะครับอันนี้คือแนะนำหน่อยหนุ่มอันนี้คือ Toyota ปี2023 Silver Bullet ครับผมคันนี้ Cross Road นะครับผมแล้วก็คันนี้ Hawk Racer แต่ละคันเนี่ยจะต่างสไตล์กันเลยจองก่อนด้วยจองก่อนนี่พี่เกมเลือก Cross Road ไปนี่มีแลกนี่มียางบางคนแต่งแบบกึ่งแรลลี่หน่อยทางเรียบได้นี่มีสปอร์ตไลท์อยู่ข้างหน้าเห็นนะมันสวยไหมเนี่ยชอบไหมคันนี้ชอบครับจัดมาพี่เจมจิ้มคันนี้เลยนะเหลือ2คันพี่ฮักเลเซอร์กับซิลเวอร์บูลเลตโอ้คันนี้อยู่แล้วเทาแลมโบเฮ้ยโอ้โหสีเทาแลมโบชอบไงปากคาร์บอนนี่มาชอบตรงไหนตรงนี้ก็เทาแลมโบมันดูซิ่งสีซิ่งแล้วมันดูรถแบบเรียบร้อยรถเรียบร้อยนี่หมายถึงแบบรถมันดูสะอาดดูคลีนรถมันเรียบร้อยหมุนแล้วแม็กขาวนี่เวลาหมาที่บ้านเยี่ยวทีนึงเหลืองไปหมดอันนี้ให้เลยป่ะเนี่ยก็ให้เลือกแล้วให้เลยป่ะไม่เอาค่าตัวเลยอะไรก็ได้เลี้ยงข้าวอ่ะเหรอแค่งั้นไปรถกูคันเดียวป่ะนานๆตาเพื่อนออกจากบ้านทีแล้วรถสวยขนาดนี้ใช่เฮียสวยมากของมึงนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยกี่เหยียบมา800 800ไปขึ้นเรามารถซิ่งมันเลยสวยมาแอลเด็กฮะเนี่ยเผื่อพาเด็กไปนู่นไปนี่ไปนั่นเนี่ยมึงโคตรโกรธเลยแบบขับรถซิ่งมาแอลเด็กไอ้เหี้ยเนี่ยมึงชอบพากูมาทำแบบเนี้ยสวัสดีครับนี่เนี่ยงานแบบนี้ชวนกูมาว่าดีเนี่ยดูไอ้ตั้มยิงชวนกูสวัสดีครับสวัสดีครับมาไหมมาเนี่ยมาไหมสวัสดีครับสวัสดีถ่ายได้ตรงไหนแล้วชื่ออะไรปีอะไรแล้วเนี่ยพี่บอสครับบอสปีอะไรปีหนึ่งครับปีหนึ่งเหรอปีหนึ่งบอสชอบรถซิ่งไหมชอบเหรอนี่สวยไหมนี่ชอบขนาดสุดขนาดชอบขนาดสุดวันส้มอ่ะคันส้มกูขับคันเทากูขับคันเทามากูขับคันเทามาที่สองแล้วโอเคคุณไหมว่ามันมาจากหนังเรื่องอะไรฟาสต์ป่ะเห็นป่ะเฉียบน้องก็ตาถึงเข้าเรียนเรียนเสร็จแล้วกำลังจะเข้าเรียนคนเหนือใช่ไหมเนี่ยกำลังจะเข้าเรียนไม่ใช่คนใต้โอเคขอบคุณมากน้องไปกินข้าวมึงนะมึงอ่ะโดนเพื่อนถ่ายตังค์วะเนี่ย
ข้าวขอบคุณมากสวัสดีครับให้พี่ไปส่งไหมพี่มีรถอ๋อได้ค่ะนี่ครับเฮ้ยโชคดีด้วยไปก่อนนะเว้ยเดี๋ยวนี่คันนี้ของพี่เอ้ยน้องฮอตรถนี่ยังไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยเนี่ยชื่ออะไรครับชื่อแยมค่ะชื่อแยมแยมโอ้ยอยากกินขนมปังอยากจะชิมแยมเหลือเกินจะได้ทาแยมกำลังจะไปไหนลูกไปขึ้นเรียนไปกินข้าวไปไหนอ่ะเราไปกินข้าวอ๋อไปกินข้าวเหรอเดี๋ยวพี่ขับไปส่งเข้าไปในนี้เลยใช่ไหมคะเข้าไปเลยรถพี่เข้าได้ดอมทำได้หมดทุกอย่างเฮ้ยมาอีกแล้วคนรู้มีแอร์แบ็กด้วยฮัลโหลน้องพี่มีรถพี่ไปส่งไปเปล่าไหนชอบคันไหนชอบคันไหนโอ้นี่ซ่อมมาอย่างงี้นี่ซ่อมมาอย่างงี้ตะกี้ได้แย่ไปคนแล้วเดี๋ยวขอบอกหลังยังว่างอยู่ชอบคันไหนชอบคันไหนลูกชอบคันไหนลูกอ่ะเจอเลยลูกเจอเลยครับเจอเลยครับยัดเจอเลยครับนี่เราแลมโบแล้วมาเนี่ยแน่นเลยเออเฮ้ยกูไปถ่ายแล้วไปแล้วไอ้กูกลับก่อนนะเว้ยเฮ้ยคือเราไม่เหมือนมารับหญิงอ่ะเราเหมือนพวกแท็กซี่ตามขนส่งกว่าชิดอ่ะไปดูตอแหลจังวะเมื่อกี้เราไปเจาะข้างล่างมาใช่ไหมใช่เจาะแพงมาแล้ว uh-huh. แต่วันนี้จะพามาดูเจ้าถิ่นที่นี่ที่นี่เขามีคาขับที่เป็นของเกษมบัณฑิตร่มเกล้าอยู่มีคาแคร์ด้วยล้างรถใช่เดี๋ยวไปฉีดโฟมอะไรกลุ่มคนรักรถตอนเราที่เรามหาลัยเรายังไม่มีโอกาสมีรถใช่เอาพวกมึงไม่มีกันหรอวะไม่มีของเราเป็น207คาขับจริงๆที่นี่เขามีมานานแล้วเหมือนกันกูแอบไปส่องเขามี Facebook มีมีตติ้งอะไรของเขาอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะเอาคนที่เรียนอยู่ณเรียลไทม์ณตอนนี้ เขารุ่นพี่เขาอาจจะไปทำงานหมดแล้วมีรถหลายประเภทแต่ว่าเราก็อาจจะมีเด็กมหาลัยสาวด้วยไงทางเราอยู่แล้วแต่ที่พอหันซ้ายไปนี่ผู้ชายทั้งนั้นเลยกูจะมาเล่นกูจะโดนส้นตีนหรือเปล่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราไปคุยกับกลุ่มเขาเลยดีกว่ามาเดี๋ยวเชิญกลุ่ม KBU ขาขับมามาตอนนี้เราอยู่กับกลุ่ม KBU คาขับแล้วกลุ่มนี้มีมากี่ปีแล้วไม่รุ่นประมาณ 3-4 ปีครับ 3-4 ปีเพราะเจอช่วงโควิดก่อนมันเลยสะดุดครับคือปกติก็ขับรถมาที่มหาลัยกันใช่ครับพอเรียนเสร็จก็มาจอดบนชั้น6ชั้น7ประมาณนี้ครับเป็นที่ของเราอยู่แล้วตรงนี้เลยดูไม่รบกวนข้างล่างไงครับตอนนี้คือพวกที่เกณฑ์มาทั้งหมดนี่คือคาขับของเราหมดใช่ครับแน่ใจใช่ไหมไม่ได้ไปเรียกเด็กช่างที่ไหนมาใช่ไหมเอาทำไมกูหันไปแล้วบรรยากาศได้ตั้งโคตรโฟกิงเลยวะบรรยากาศหน้าบางคนก็หน้าบางคนก็เกินวัยเรียนแล้วอะไรกันไม่เดี๋ยวอุ่นน้องไม่มีผู้หญิงเลยใช่ไหมโอ้ไม่มีโดนแบนที่อยากได้คนไหนอะเออมันเป็นงานทำงานแล้วสมมติถ้าใครจะเข้าขับเนี้ยต้องทำยังไงบ้างแค่แบบว่ามาทำความรู้จักแล้วก็มาแบบมันพูดคุยแลกเปลี่ยนมาจอดรถมันเอาน้ำท่อมาวางขวดนึงถ้าเข้าไม่ใช่แต่ว่าจะเน้นเฉพาะในมหาลัยนี้ก่อนใช่ครับถ้าแบบคนนอกสมมติพี่ยัดเห็นเฮ้ยอยากเข้าได้ไหมถ้าอย่างพี่ยัดก็ไม่น่าได้ไม่น่าได้ กูมาสมัครปัญญาด้วยไอ้เหี้ยพอดีวันนี้พี่นี่เอาตัวนี้มา Toyota Yaris 2023จำลองมาจากเครื่องได้แรงบันดาลใจจากซูเปอร์ตอนภาค1ชอบคันไหนสุดถ้าเอาไปแต่งคันไหนอันนี้เลยนะเพราะว่าเราก็มีอยู่ด้วยนี่ใช่มั้ยอันนี้แหละเคยเห็นคันนี้จากสื่ออื่นมั้ยก็เห็นที่งานเมืองทองซาลอนใช่ออโต้ซาลอนคันนี้เอาไปจอดโชว์อยู่ใช่แล้วเห็นคันจริงเป็นไงเพราะนี่ก็เพิ่งเห็นคันจริงผมเพิ่งเคยเห็นคันจริงเพราะว่าผมเห็นใน TikTok อย่างเดียวอ๋อใช่ในเฟซตามเพจจึ้งเลยอ่ะเจอครั้งแรกจึ้งภาษาอะไรจึ้งแปลว่าอะไรจึ้งจึ้งคงจึ้งอะไรเงี้ยทำไมถึงตัดสินใจออกยาลิสมาถามหน่อยหรือว่าที่บ้านออกหรือไงเอาแบบความจริงเลยที่บ้านออกให้เพราะว่าเป็นของขวัญหรืออะไรเป็นของขวัญที่เรียนจนถึงมาถึงวันนี้ครับแล้วคิดว่าจะเอาไปแต่งหรืออะไรไหมก็คิดด้วยครับประมาณไหนเอาแบบถ้าเกิดยังไม่เห็นสี่คันเนี้ยในสไตล์เราจะเป็นประมาณไหนก็แนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นคืออะไรเปิดหนังโป๊เลยไม่ใช่แต่งเขาได้รถมึงป่ะเดี๋ยวดูดิเสียงแบบโอ้ยพี่โอ้ยแบบโอ้ยพี่คันนี้ทำอะไรกันบ้างบอกหน่อยก็มีท่อทั้งเส้นครับแล้วก็โหลดแล้วก็ล้อครับอันนี้เป็นปีไหนเป็นยาริสปีไหนปี2019ครับ2019เดี๋ยวแล้วไปสด
อันนี้รถเราเองครับใช้มากี่ปีแล้วตั้งแต่ปี2013ครับพี่9 ปี9ปีแต่ผมเพิ่งมาได้ตอนผมขึ้นมหาลัยไงตอนแรกเป็นรถแม่อ่ะฮะสนใจเทอร์ยาริสมั้ยถ้าเทิร์นได้ตอนนี้ผมเอาเลยท่านครับผมจัดมาให้ท่านแล้วครับเชิญด้านนอกครับเชิญเลยครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับด้านนี้นะครับท่านที่ผมเอาท่านออกมาจากวังน้ำเขียวจากถ้ำนี่ครับสวัสดีครับสาวมหาลัยอันนี้เป็นน้องคาขับของที่นี่ใช่ไหมจ๊ะชื่ออะไรกันบ้างลูกชื่อไอค่ะชื่อไอเส้นหมี่ค่ะเป็นหมี่ชื่อเมย์ค่ะชื่อเมย์ไม่คุยอะไรเลยหรอไม่คุยอะไรเลยหรอลองนั่งแล้วจาก วีออสผมว่ามันดูดีกว่าเดิมเยอะเลยนะเพราะว่ามันพัฒนามาหลายปีมากเลยพี่อยากลองขับไหมอยากพี่ไปพาไปลองเอาดีพี่เอาจริงมาให้ขนาดนี้แล้วเดี๋ยวไปลองกันโอเคลองข้างนอกเลยในมหาลัยมหาลัยเราแคบผมนึกว่าในมหาลัยไปข้างนอกเลยเดี๋ยวไปกันโอเคครับเดี๋ยวพี่นำนะโอเคเดี๋ยวนั่งไปด้วยเดี๋ยวพี่นั่งไปด้วยโอเคนี่โอเคเดี๋ยวมึงหนีกูทำไงอ่ะที่มาโอกาสให้น้องบอสเป็นตัวแทนของเพื่อนแล้วกันครับมาลองขับดูนะฮะกับเจ้ายาริส2023ฟาสไลน์คันนี้เคยไหมเคยขับยาริสมาก่อนไหมเคยขับครับของเพื่อนครับยาริสตัวเดียวกันเลยพี่ตัวนี้เลยเหรอใช่ใช่แต่อันนี้อาจจะต่างจากอันนั้นหน่อยเพราะว่าอย่างแรกเลยคือความเตี้ยใช่พอรู้สึกได้เลยป่ะรู้สึกเลยพี่แต่แรกด้วยความสวยผมว่าคุ้มก็คือยังอยู่ในสเต็ปที่ใช้งานได้อยู่ใช้งานได้ครับเตี้ยมากแต่อาจจะต้องหยอดหน่อยแล้วมาระวังหน่อยขึ้นตรงขึ้นอะไรอย่างงี้เดี๋ยวลิ้นแหกไปทรงซิ่งแต่เสียงนี่เสียงเงียบแทบจะเหมือนเดิมเลยใช่อาจจะมีหน่อยถ้าเกิดแบบตอนเราสูงๆใช้คันเร่งหน่อยใช่รอบๆสูงๆอาจจะมีเสียงนิดนึงมีหน่อยแต่แบบโอ้โหไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นแต่ทรงข้างนอกอ่ะซิ่งเลยอ่ะใช่พี่ลองแบบเหยียบสักทีนึงจะฟังเสียงท่อดูเงียบเงียบแต่อันนี้ผมเหยียบแล้วนะเมื่อกี้แต่รถพุ่งไปนะใช่ได้ความพุ่งขึ้นนะแต่รถเสียงยังเงียบอยู่ก็คือไม่ได้รบกวนชาวบ้านเขาอ่ะใช่เงียบแบบว่าผู้ดีอ่ะพี่นี่แล้วเดี๋ยวเรากลับไปคุยกันที่นี่ต่อข้างบนต่อมาเข้าครั้งมหาลัยสุดท้ายเมื่อไหร่ถ้าไม่ใช่วันนี้ก็ไม่เนียนเข้าไปกินข้าวถูกแล้วก็เกือบ20 ปีที่แล้วเมื่อก่อนผมชอบเข้าร้านไปกินข้าวถูกก็วันนี้จริงๆก็ต้องขอบคุณทาง KBU ครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณน้องๆมากครับขอบคุณมากครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะไม่ว่าท่านจะมี Toyota Yaris อยู่หรือว่าไม่มีก็ถ้าสนใจนะครับผมทั้งปีเก่าปีใหม่หรือว่าถ้าเป็นปีใหม่2023นี้ก็ที่เรานำมาโชว์ในวันนี้นะฮะมีทั้ง Fast Line Crossroad Silver Bullet แล้วก็ Hawk Racer นะฮะก็ไปดูพาร์ทแต่งหรือว่าไปดูรูปรายละเอียดต่างๆได้ที่เพจ1363ตูนะครับผมก็ถ้าหรือว่าถ้าใครแบบดูแล้วชอบใช้ยาริสตัวนี้อยู่ก็ไปซื้อได้เขามีขายแล้วจะบอกเลยเอาฟาสไลน์จะเอาซิลเวอร์บุลเลตจะเอาฮักเลเซอร์หรือเอาคอร์สโรดเขามีจัดให้หมดเลยนะครับผมก็ไปไอ้นี่กันได้นะครับผมก็วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับวันนี้สนุกมากขอบคุณอีกทีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วจ้ะขอบคุณครับสวัสดีครับ